าล่ะคราวนี้พอพูดถึงเรื่องของชิมช็อปใช้เราไปดูนะคะในพื้นที่ของจังหวัดอุทัยธานีที่อุทัยธานีเนี่ยประชาชนก็ยังใช้ความพยายามผู้สื่อข่าวไปอย่างนี้ยังคงใช้ความพยายามในการลงทะเบียนด้วยตนเองในโครงการชิมช็อปใช้เพื่อรับสิทธิ์ 1,000 บาทค่ะแล้วก็นำไปใช้ในการท่องเที่ยวตั้งแต่เริ่มวันใหม่บางรายก็สมหวังบางรายก็ผิดหวังลงทะเบียนไม่ได้เพราะว่าเต็มตั้งแต่1ล้านคนนะคะยังไม่ถึง9โมงเช้านะคะก็เต็มซะแล้วนะคะแล้วก็ขณะที่ผู้สูงอายุที่ไม่มีความเข้าใจก็ไปขอคำปรึกษาการลงทะเบียนที่ธนาคารกรุงไทยแต่ก็ผิดหวังเมื่อวานคุณฟริดาบอกยังไงโทรศัพท์ต้องเป็นแบบที่สามารถจะมีแอปได้นะบางคนใช้รุ่นอาม่านะคนแก่เขาชอบใช้รุ่นอาม่าแล้วเขาต้องเซลฟี่เพราะว่าต้องถ่ายรูปตัวเองเป็นการยืนยันด้วยเหมือนกันค่าใช้แต่ระบบกฎนะคะแบบเก่ายังไงก็ผิดหวังอยู่ดีนะคะวันที่2ของการลงทะเบียนในโครงการชิมช็อปใช้ที่อุทัยธานีรัฐบาลเนี่ยนะคะเพิ่มรัฐบาลเนี่ยนะคะให้สิทธิ์คนละ 1,000 บาทนำไปใช้ท่องเที่ยวในประเทศไทยตั้งแต่23กันยายนถึง15พฤศจิกายนเปิดให้ลงทะเบียนวันละ1ล้านคนเท่านั้นนะคะก็พบว่าประชาชนชาวจังหวัดอุทัยธานีใช้ความพยายามในการลงทะเบียนด้วยตนเองจากคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก iPad iPhone โทรศัพท์มือถือของตัวเองที่เป็นระบบสมาร์ทโฟนค่ะมีประชาชนที่ลงทะเบียนบ้างก็สมหวังบ้างก็ผิดหวังเพราะว่าผู้ที่ผิดหวังในการลงทะเบียนนะคะก็คือว่ามันเต็ม1ล้านคนไปตั้งแต่9โมงเช้าประชาชนส่วนใหญ่เรียกร้องให้เพิ่มจำนวนการลงทะเบียนให้มากกว่านี้หรือไปหาช่องทางไหนก็ได้ให้ประชาชนลงทะเบียนได้นะคะแล้วก็รวดเร็วด้วยนะคะเพราะการเลือกจังหวัดที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวและใช้จ่ายบางคนยังไม่ได้ตั้งเป้าหมายเลยว่าจะไปที่ใดก็อาจจะถูกตัดสิทธิ์ไปนี่คือหมายถึงว่าเราต้องเลือกเลยเหรอใช่ไหมต้องเลือกแล้วต้องวางแผนคือต้องคุยกันแล้วในครอบครัวไม่งั้นเนี่ยจะเสียสิทธิ์เลยแล้วก็วันที่เท่าไหร่ด้วยถ้าอย่างนั้นหมายถึงว่าเราถ้าเราจะต้องไปใช้ที่นั่นเราต้องจับจองสถานที่ก่อนถูกไหมที่พักเอ่ยร้านคือเอาอย่างนี้อันดับแรกเนี่ยในครอบครัวต้องคุยกันให้ดีกำหนดวันแล้วก็สถานที่ให้ชัวร์ก่อนแล้วค่อยไปลงไม่งั้นมันเสียสิทธิ์เปล่าๆนะอันนี้คือน่าเสียดายมากๆเลยแล้วก็ที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือคุณต้องมีเงินในการสำรองจ่ายไปก่อนด้วยนะแล้วค่อยเอาตรงนี้พวกใบเสร็จต่างๆเนี่ยไปเบิกกับเขาไม่ใช่ว่าเขาให้เงินเข้าโอนเข้ามาเลยไม่ใช่นะคะอันนี้ต้องเข้าใจให้ถูกก่อนจะได้สตางค์ต้องตั้งสติคือคุยกันก่อนว่าจะไปเมื่อไหร่เพราะว่าเดี๋ยวพอมันเลยช่วงกำหนดแล้วเนี่ยมันลงทะเบียนอีกไม่ได้ใช่ค่ะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะนอกจากการลงทะเบียนด้วยตนเองแล้วเนี่ยก็ยังมีประชาชนอีกจำนวนมากที่อาจจะยังไม่มีความเข้าใจนะคะในการลงทะเบียนสำหรับโครงการนี้แล้วก็เช้าวันนี้เนี่ยก็ยังมีประชาชนจำนวนอีกหลายรายด้วยกันที่ดูข่าวการลงทะเบียนโครงการนี้แล้วก็เดินทางไปที่กรุงไทยกรุงไทยบอกว่าฉันพัฒนาแอปอย่างเดียวเนี่ยเห็นมาบอกแล้วเมื่อวานกรุงไทยรับบทหนักรับโทรศัพท์เพราะระบบล่มวันนี้กรุงไทยรับบทหนักอีกแล้วนะคะเพราะว่าต้องคอยตอบคำถามประชาชนที่เขาไม่เข้าใจเขาคิดว่าต้องไปลงทะเบียนที่กรุงไทยก็เลยไปกันคึกคักเลยทีเดียวเนี่ยนะคะอย่างที่ธนาคารกรุงไทยที่เห็นในภาพเนี่ยเป็นที่สาขาอำเภอหนองฉางเนี่ยนะเขาบอกว่ามีประชาชนเนี่ยทยอยเดินทางมาเพื่อขอลงทะเบียนแล้วก็ขอคำปรึกษาอย่างเช่นคุณลุงที่เห็นเมื่อสักครู่ก็คือคุณลุงพยาวถวินอายุ78ปีนะคะคุณลุงเนี่ยอยู่ที่ตำบลทุ่งโพแล้วก็เป็นผู้สูงอายุบอกว่ามีลูกหลานซึ่งอยู่เชียงใหม่เนี่ยเขาดูข่าวทีวีเรื่องการลงทะเบียนโครงการชิมช็อปใช้ลุงก็เลยอยากจะได้สิทธิ์แบบนี้บ้างนะเพื่อจะนำเงินไปใช้จ่ายในการเดินทางไปหาลูกหลานแล้วก็จะได้ท่องเที่ยวไปในตัวอันนี้ดีนะแต่ว่าก็ยังไม่มีความเข้าใจเรื่องโครงการนี้เท่าไหร่เนี่ยนะคะก็เลยเดินทางมาขอคำปรึกษากับทางเจ้าหน้าที่ของธนาคารกรุงไทยแต่ว่าก็ต้องผิดหวังเพราะว่าธนาคารเนี่ยก็ให้คำแนะนำในการลงทะเบียนบอกว่าคุณลุงต้องมีโทรศัพท์มือถือก่อนนะแล้วก็ต้องเป็นระบบสมาร์ทโฟนด้วยในการที่จะลงทะเบียนเนี่ยถึงจะสามารถที่จะดำเนินการได้นะคะแล้วก็เงินที่จะได้รับเนี่ยจะเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ลุงฟังถึงตรงนี้ลุงงงอ่ะกระเป๋านั้นมันเป็นไงอ่ะลูกกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์มันเป็นยังไงลูกแล้วลุงก็บอกว่าและการใช้จ่ายเนี่ยลุงงงสตันไป10วินะคะจากนั้นก็ไม่ได้คำตอบว่ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์คืออะไรนะแล้วก็การที่จะใช้จ่ายเนี่ยจะต้องใช้ผ่านแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์ลุงงงอีกรอบหนึ่งแอปพลิเคชันคืออะไรพนักงานก็ต้องมานั่งอธิบายแบบนี้ซ้ำๆทั้งวันนะคะทำให้ต้องผิดหวังแล้วก็เดินทางกลับไปบ้านด้วยอาการงงๆนะคะเพราะว่าคุณตาเนี่ยบอกว่าตาเนี่ยมีแค่โทรศัพท์รุ่นเก่าๆที่มันกดได้อย่างเดียวไม่สามารถที่จะทำรายการเหมือนที่อีหนูอธิบายได้เลยนี่ต้องให้ลูกหลานทำให้แล้วนะคะคือยังไงก็ต้องบอกว่าขอบคุณคุณลุงนะคะที่ไปที่ธนาคารก็เลยทำให้รู้ว่ามีกรณีแบบนี้แหละจะได้อธิบาย
ที่ต่อกันใช่ค่ะที่จะได้เข้าใจนะคะว่าการใช้โทรศัพท์แบบไหนถึงจะสามารถสมัครได้จะใช้เงินได้อย่างไรนะคะจะมีเงินที่เข้ามาได้อย่างไรกันบ้างนะคะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆจะว่าไปแม้ว่าจะบอกว่าลูกหลานดูทีวีอยู่แล้วก็เลยเห็นลูกหลานก็บอกว่าอยากไปหาลูกหลานเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยต้องเป็นการบูรณาการนะคะคือหมายถึงว่าไม่ว่าจะชุมชนไม่ว่าจะเป็นชุมชนผู้นำชุมชนก็ต้องบอกหรืออธิบายช่วยกันจะได้เข้าใจอย่างนี้นึงพอพูดถึงผู้นำชุมชนมันจะน่าเกลียดตรงนี้นิดนึงเพราะมันมีข่าวมาบอกว่ามีผู้นำชุมชนบางที่เนี่ยมีการเขาเรียกว่าหักหัวคิวแล้วนะ500ถ้าจะให้ลงทะเบียนให้เนี่ยเหรอคะคืออย่าทำแบบนั้นเลยมันน่าเกลียดมากจริงนะใช่พอพูดมาถึงตรงนี้เราก็เลยคิดว่าขอเถอะนะคะว่าอันนี้เขาเป็นการกระจายรายได้ไม่ใช่มากระจุกรายได้ไว้ผู้นำชุมชนนะอย่าเข้าใจผิดนะคะแล้วก็ทางที่ดีแล้วเนี่ยควรจะมีเจ้าหน้าที่ของรัฐประจำจังหวัดก็ได้สำหรับผู้สูงอายุนะที่เขาทำไม่เป็นเนี่ยทำให้เขาหน่อยดูแลนิดหนึ่งนะคะ